สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับ KGG Review ค่ะวันนี้แอดมินมีเมาส์จากค่ายนาโวมาให้ดูกันอีกแล้วตัวนี้เป็นเมาส์ออฟติคอลธรรมดาแต่บอกได้เลยนะคะว่าไฟสวยมากตัวนี้ทนมากๆร้านเกมใช้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะยอดขายถล่มทลายสำหรับตัวนี้วันนี้แอดมินก็เลยเลือกที่จะเอาตัวนี้มารีวิวกันให้ดูกันนะคะตัวนี้คือเมาส์นาโว NM10 ค่ะตัวนี้จะมาด้วยกัน3สีนะคะเป็นดำแดงค่ะดำเทาแล้วก็ดำล้วนนะคะมาดูที่หน้ากล่องนะคะหน้ากล่องก็จะเป็นชื่อรุ่นเขานะคะ NM10ตัวนี้นะคะเขาบอกไว้ว่า DPI นะคะปรับได้4สเต็ปค่ะอยู่ที่800 1,200 1,600 แล้วก็ 2,400 นะคะตัวนี้เป็น7 LED backlight ด้วยนะคะเป็น USB 2.0 ด้านหลังก็จะเป็นฟีเจอร์ต่างๆค่ะตัวนี้มีปุ่ม backward forward นะคะ6ปุ่มการทำงานค่ะการันตีการคลิก1ล้านครั้งนะคะซัพพอร์ต Windows XP 7.8 นะคะ 7.80 ด้วยนะก็สามารถปรับ DPI ที่ตัวเขาได้นะคะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์พร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับเจ้า NM10 ตัวนี้นะจ๊ะค่ะและนี่นะคะเราก็ได้แกะออกมาแล้วทั้ง3ตัว3สีเลยนะคะอันนี้เป็นสีดำสีเทาแล้วก็สีแดงนะคะเรามาดูข้อแตกต่างของแต่ละสีกันสีดำตรงฝาคราวนี้เรียกฝาครอบกันแล้วกันเนาะตรงฝาครอบตรงนี้จะเป็นเนื้อคล้ายๆเป็นรับเบอร์นะคะตรงนี้นะคะเป็นสีดำนะคะก็จะดำทั้งตัวเลยฝาครอบเป็นรับเบอร์นะคะอันนี้มือแอดเป็นมือผู้หญิงนะแต่เป็นผู้หญิงมือใหญ่อ่ะก็จะประมาณนี้มีปุ่ม backward forward ให้นะคะสายยาว 1.8 เมตรนะคะ USB นะคะเป็น USB 2.0 ค่ะประทับตาโลโก้นาโวนะคะสายเป็นสายยางนะคะมาดูต่อไปเป็นสีเทาค่ะตัวนี้สีเทาตัวนี้นะคะฝาครอบเขาจะเป็นกอซี่นะคะสำหรับตัวสีเทานะคะฝาครอบจะเป็นกอซี่ด้านข้างก็จะเป็นพลาสติกใสนะคะตรงนี้เป็นพลาสติกใสทุกตัวเลยตัวนี้โชว์ไฟนะคะเป็นพลาสติกใสนะคะเซนเซอร์เป็นออฟติคอลเซนเซอร์นะคะต่อไปเป็นสีแดงค่ะสีแดงสีแดงอันนี้สีแดงเจ็บมากฝาครอบเป็นรับเบอร์ค่ะรับเบอร์สีดำนะคะตัดกับดีไซน์ตัดมากับสีแดงนะคะมีปุ่ม backward forward ให้นะคะปุ่มปรับ DPI ตัวนี้ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะ NM10 มีทั้งหมด6ปุ่มการทำงานค่ะ DPI ปรับได้4สเต็ปนะคะ800 1,200 แล้วก็2,400ค่ะถือว่าสวยใช้ได้เลยนะคะสำหรับดีไซน์นะคะเดี๋ยวเราลองไปเสียบไฟกันดูเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงคลิกของ NM10 กันดูนะคะและนี่นะคะก็เป็นฟังก์ชันคร่าวๆของเมาส์นาโว NM10 นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.kgg.co.th ค่ะหรือว่าที่แฟนเพจ Facebook นะคะ KGG IT Gaming Gear ค่ะและหากต้องการชมสินค้าตัวจริงค่ะสามารถมาได้ที่หน้าร้านเราค่ะร้าน KGG IT ตั้งอยู่ที่ชั้น3โซนกลางห้างเซียรังสิตจังหวัดปทุมธานีจ้าและสำหรับวันนี้แอดมินและ KGG Review ก็ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในการรีวิวครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ